แม่ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้มันก็เป็นข่าวที่แปลกประหลาดนะครับท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าในชีวิตนะไม่เคยกินของดิบๆสุกๆกินแต่ของสุกๆกินแต่ผักกินแต่ผลไม้นะฮะชีวิตก็น่าจะปลอดภัยนะครับค่ะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิครับท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งครับแกมีอาการอาเจียนออกมาอาเจียนเยอะๆเข้าไปโรงพยาบาลครับไปอาเจียนที่โรงพยาบาลปรากฏว่ามีตัวคล้ายๆไส้เดือนออกมาจากปากหมอบอกนี่เป็นพยาธิไส้เดือนหรือบางคนเรียกพยาธิตัวกลมอย่างนี้เลยตัวใหญ่มากตัวมันเริ่มอย่างนี้เลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงครับท่านผู้ชมครับคนเราบอกไม่เคยกินดิบไม่เคยกินอะไรที่สุกสุกดิบดิบกินอาหารเนี่ยปรุงสุกตลอดแต่ว่าผักสดเนี่ยกินอ๋อผักสดนานวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านวิชวุฒิจินโตพร้อมด้วยคุณหมอจิรชาติเรืองวัชรินทร์ครับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้แถลงชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเป็นมายังไงนะครับผู้ป่วยรายนี้เป็นหญิงสาวต่างด้าวครับอายุ27ปีจะตั้งครรภ์ครับแล้วเข้าโรงพยาบาลดอนสักตอนแรกเนี่ยปวดท้องคลื่นไส้นะก็มาตรวจรักษาอาการอาเจียนออกมาแล้วมีพอมาอยู่ถึงโรงพยาบาลนะครับเกิดอาเจียนครับอาเจียนออกมามีพยาธิออกมาด้วยแต่หมอเรียกพยาธิตัวกลมตอนแรกเป็นบอกว่าเป็นพยาธิไส้เดือนนะครับจริงๆมันก็คล้ายๆกันเนาะนะฮะความยาวประมาณ10ถึง15เซนโอ้โหใส่อโหลไว้เลยนะครับคุณหมอบอกว่าจากการสอบสวนโรคทราบว่ากินอาหารปรุงสุกตลอดแต่มักจะทานผักสดร่วมด้วยแต่นี้หมอก็สันนิษฐานว่ามันก็เป็นไปได้ว่าการกินผักสดเนี่ยจะได้รับไข่พยาธิซึ่งมันติดอยู่กับผักสดที่ล้างไม่สะอาดท่านผู้ชมในกรณีนี้นะแพทย์ก็ทำการรักษาด้วยการให้ยาถ่ายพยาธิแล้วก็รับตัวไว้เป็นผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการนะครับเพราะว่าโรคพยาธิตัวกลมเนี่ยถือว่าเป็นโรคปกติที่พบโดยทั่วไปเลยเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยพบน้อยลงเนื่องจากว่าระบบสุขาภิบาลห้องน้ำห้องส้วมของประชาชนก็ถูกสุขลักษณะมากขึ้นกว่าอดีตมากและประชาชนก็มีความรู้ในเรื่องการดูแลความสะอาดเรื่องอาหารการกินอะไรต่างๆนี่นะครับท่านผู้ว่าก็เลยบอกว่าก็อยากให้ประชาชนนะอย่าตื่นตระหนกกับการพบผู้ป่วยโรคพยาธิท่านนี้นะครับการรับประทานผักสดก็ยังรับประทานได้ตามปกตินะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากก็ทานต่อไปแต่ว่าล้างให้สะอาดนะล้างให้สะอาดล้างยังไงคะเพราะว่าก็ล้างยังไงอ่ะเขาบอกว่าการล้างผักเนี่ยนะต้องแช่ผักในน้ำเปล่าประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างด้วยให้มีน้ำไหลผ่านน้ำไหลผ่านนะ อย่างน้อย2นาทีถ้าเราเอาไปล้างในกระมังแล้วกระมังไม่ไหลผ่านนะวนไปวนมาไข่พยาธิวนไปวนมาเหมือนเดิมอ่ะก็เกาะอยู่ครับเกาะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงอ่ะที่ล้างผักอ่ะอาจจะเปิดหัวฉีดฝักบัวเนี่ยครับแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันสาดไหลผ่านตัวผักไปใช่ไหมหรือจะมีวิธีอื่นไหมง่ายกว่านี้หน่อยแช่แช่อะไรแช่ในด่างทับทิมหรือว่าเกลือป่นนี่แหละทำง่ายๆนะครับบางคนบอกว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับหรือว่าผงฟูนะฮะก็ได้นะครับประมาณ10ถึง15นาทีก็จะทำให้ปลอดภัยจากพยาธิหาอะไรไม่ได้เลยเกลือป่นที่เราใส่อาหารนี่แหละนะครับแล้วแช่ไว้15นาทีนะครับแช่กับผักเอาไว้เลยผมเข้าใจว่าความเค็มของมันเนี่ยจะทำให้พยาธิเนี่ยนะครับสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับตายในที่สุดนะฮะเอออ่ะฟังดูครับผู้ป่วยนี่เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับแรงงานต่างด้าวแล้วก็สุขภาพอาหารในชุมชนหรือในที่เขาอยู่เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะติดลักษณะนี้เราเลยคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องของการดื่มผักสดแล้วก็เลยพยายามที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องการทานผักสดเดี๋ยวคนจะไม่กินผักนะครับเพราะกินผักยังมีประโยชน์ครับได้เน้นย้ำนะครับในเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ปลอดภัยนะครับส่วนกรณีของเคสผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ที่ทราบว่าทานอาจจะทานผักซึ่งอาจจะล้างไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ได้เน้นย้ำว่าอย่างน้อยเนี่ยก่อนที่จะทานผักที่ยังไม่ได้ปรุงให้มันสุกเนี่ยอาจจะต้องมีการแช่น้ำเกลือไว้สัก15นาทีไหมนะครับอาจจะมีแช่น้ำด่างทับทิมอะไรไว้นะครับแช่
พื่อที่จะให้เกิดการที่จะชะล้างสิ่งของไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีติดมาไข่พยาธิอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งแช่เสร็จแล้วอาจจะล้างซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้ต้องพิถีพิถันมากก่อนจะเอามาทานเนาะค่ะคุณก็ระวังเพราะว่าคุณก็ชอบผักสดใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแปลว่าน้องเขาทานตั้งแต่ตอนมันเป็นไข่แล้วมันก็เติบโตอยู่ในนั้นจนกระทั่งมันคงวนเวียนอยู่ในนี้เนาะแล้วมันคงหาทางออกอ่ะเพราะว่าพอเวลามันอยู่ในลำไส้เราอ่ะมันก็เกิดการอาเจียนไงคุณแม่ที่มันอาเจียนออกมาเป็นตัวพยาธิปกติก็จะออกข้างล่างนะแต่นี่แปลกออกข้างบนโอ้ย